J'aime ça ce refrain. โคตรชอบเลยท่อนนี้ Bonjour สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ J'aime ça ce refrain โคตรชอบเลยท่อนนี้รายการที่จะพาทุกท่านไปฟังท่อนฮุกของเพลงฝรั่งเศสเจ๋งๆคูลๆพร้อมเรียนรู้คำศัพท์สำนวนและวัฒนธรรมผ่านบทเพลงเพลงนี้เป็นเพลงสุดฮิตมีชื่อว่าโกปีนเป็นผลงานของนักร้องเชื้อสายมาลีอัญญานากามูค่ะคำว่าโกปีนหมายถึงเพื่อนผู้หญิงส่วนถ้าจะหมายถึงเพื่อนผู้ชายให้ใช้คำว่าโกปังนะครับโกปีนสะกดว่า COPENE โกปีนส่วนโกปังคือ COPAEN โกปังนะครับให้จำง่ายๆนะครับก็เหมือนเอาคำว่าปังปังก็คือขนมปังมาโคกันมาโคกันก็คือเอามาร่วมกันเอาแบ่งปันกันก็หมายถึงเพื่อนนั่นเองนะครับโกปังโกปีนนะครับคำนี้นะครับถ้าใช้เป็นเอกพจน์แล้วเราต้องการสื่อถึงเพื่อนเฉยๆเราควรใช้ article en une เท่านั้นนะครับก็จะแปลว่าเพื่อนคนหนึ่งนะครับเช่น un copain une copine แต่ถ้าเราไปใส่ adjective ที่แสดงความเป็นเจ้าของคือ mon copainมาโกปีนเมื่อเราแสดงความเป็นเจ้าของกับเพื่อนแสดงว่าเพื่อนเป็นของเราก็หมายถึงเขากลายเป็นแฟนนะครับฉะนั้นต้องระวังนะครับเวลาไปคุยกับคนฝรั่งเศสนะครับบอกสถานะของเพื่อนคนนี้ให้ดีนะครับเป็นแค่เพื่อนคนหนึ่งหรือเป็นแฟนนะครับส่วนถ้าใช้เป็นพหูพจน์ไม่มีปัญหาเลยนะครับใช้เมโกปังเมโกปีนใช้ได้หมดก็จะแปลว่าแก๊งเพื่อนๆอะไรนะครับเพราะว่ามีหลายๆคนอยู่แล้วนะครับเราลองมาดูคำศัพท์ทีละท่อนกันนะครับท่อนแรกบอกว่า Me qui est la plus bonne de mes copines คำนี้นะครับคำว่า plus เป็นคำที่มีปัญหามากๆในภาษาฝรั่งเศสเลยนะครับบางทีก็ออกเสียง s บางทีก็ไม่ออกเสียง s ขึ้นมาแต่คำนี้ในบริบทนี้ไม่ออกเสียง s นะครับเพราะเป็นคำแสดงการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดนะครับ la plus bonne นะครับแล้วคำว่า born นะครับเป็น adjective นะครับถ้าเป็นเพศชายก็คือคำว่าบงนะครับ born เป็นเพศหญิงบงเป็นเพศชายนะครับมันจะเหมือนคำว่า good ในภาษาอังกฤษนะครับก็คือดีแต่ปกติคำนี้ไม่เอามาใช้ขยายคำนามที่เป็นคนนะครับถ้าจะบอกว่าเป็นคนดีๆคนหนึ่งเป็นคนที่ดีเราจะใช้คำว่า bien แทนนะครับ bien b-e-n bien นะครับเช่น un homme bien une femme bien นะครับแต่ในเพลงนี้ดันไปใช้คำว่า born แสดงว่ามันน่าจะมีความหมายอื่นใช่ไหมครับถูกต้องครับ born ในที่นี้เหมือนแบบ good good ในที่นี้หมายถึงแบบแจ่มเด็ดเผ็ด hot อะไรประมาณนั้นนะครับเป็นในทำนองนั้นเลยนะครับอีกคำหนึ่งนะครับที่เราได้ยินบ่อยมากๆในเพลงนี้นะครับก็คือคำว่า bombarder bombarder มีคำศัพท์คำว่า bomb ซ่อนอยู่นะครับซึ่งแปลว่าระเบิด verb นี้ก็เลยหมายถึงการทิ้งระเบิดนั่นเองตัวอย่างประโยคนะครับเช่นUn bombardement de cette ville พวกเขาทิ้งระเบิดใส่เมืองนี้หรือยังแปลว่าการขว้างใส่รัวๆได้ด้วยนะครับเช่น Les enfants nous bombardent de boules de neige ก็คือเด็กๆเนี่ยขว้างก้อนหิมะรัวๆใส่พวกเรานะครับถ้าใช้กับคำถามยังหมายถึงการยิงคำถามรัวๆได้ด้วยนะครับเช่น Les journalistes le bombardent de questions ก็คือนักข่าวเนี่ยนะครับยิงคำถามรัวๆใส่เขานะครับแต่ในเพลงนี้มันไม่น่าจะแปลอย่างนั้นได้เลยใช่ไหมครับเพราะว่ามีการพูดถึงกลุ่มผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายคนนี้มีการเล็งกลุ่มผู้หญิงคนนี้เอาไว้อะไรเงี้ยครับมีการหาคนที่เด็ดคนที่เพชที่สุดในกลุ่มนะครับฉะนั้นบงบักเดในที่นี้น่าจะหมายถึงการฟาดให้เรียบมากกว่านะครับเหมือนแบบทิ้งระเบิดไปเลยคือฟาดหมดทุกคนเลยอย่างเงี้ยนะครับเราลองมาทำความเข้าใจทั้งท่อนกันนะครับ Me qui est la plus bonne 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 de mes copines หมายถึงเธอกำลังอยากรู้ละสิว่าใครกันที่เด็ดสุดในแก๊งเพื่อนฉัน Me tu veux la plus bonne 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 de mes copines แต่เธอเนี่ยก็คงจะอยากได้นะครับ veux มาจาก verb vouloir นะครับแปลว่าต้องการเธอก็คงจะอยากได้คนที่เด็ดสุดในแก๊งเพื่อนฉันนะสิ Tu veux tout bombarder
เธอคนอยากจะฟาดเรียบละสิท่าบงบักได้ที่อธิบายไปแล้วนะครับตู้ก็คือทั้งหมดเลยนะครับเธอคงกะฟาดเรียบทั้งหมดเลยละสิท่านะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับฝากเอาไว้ให้ได้คิดจากเนื้อเพลงท่อนแรกๆก่อนเข้าฮุกนะครับชีปะตรงปลองเบฉันไม่ใช่ตรงสำรองของใครโอเควอร์